วันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดน้ำสลัดเดนโบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำสลัดเดนโบเริ่มด้วยผสมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสเกลือไทยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะบีบผสมพอเข้ากันแล้วค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันทีละน้อยบีบให้เข้ากันจนไข่แดงขึ้นฟูเนื้อเนียนสวยเติมส่วนผสมน้ำขาเขียดเข้มข้นตราเนเจอร์เทสที่ผสมไว้บีบผสมให้เข้ากันแบ่งน้ำสลัดออกเป็น7ส่วนนำไปผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดลงชุบกับส่วนผสมแป้งให้เหลือส่วนหางไว้แล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุดเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นค่ะจากนั้นนำไม้ปลายแหลมเสียบกุ้งทอดให้กุ้งมีลักษณะโค้งงอเข้าหากันเตรียมไว้วิธีจัดเสิร์ฟหยอดน้ำสลัดแต่ละสีสลับสีกันลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟให้สวยงามตกแต่งด้วยพาสลีย์วางกุ้งทอดพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามค่ะ